اسمي علي، علي هادي. สาเหตุที่ผมต้องมาที่ประเทศอิรักก็เพราะว่ามีคนเคยบอกผมว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ประเทศอิรักนั้นจะมีคนมากมายที่มารวมตัวกันนะฮะรวมตัวกันเพื่อเดินไปหรือว่าแสวงบุญนะฮะใช้คำนี้คือแสวงบุญเพื่อประกอบกิจการทางศาสนาซึ่งผมเองก็ไม่เคยได้รู้เคยได้ยินแต่ที่เมืองไทยว่ามีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นแต่เพียงว่าผมอยากจะได้สัมผัสแล้ววันนี้ผมได้สัมผัสและผมมีโอกาสได้มาเดินทางมายังประเทศอิรักผมก็อยากจะรู้ว่าในประเทศอิรักนั้นมีอะไรเพราะว่าสาเหตุที่ผมมานั้นก็คือผมได้ยินหลายอย่างว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการรวมตัวหรือว่าการแจกอาหารทุกสิ่งทุกอย่างมันเต็มไปด้วยกับพูดง่ายๆคือเขาให้กับเราด้วยความรักและสิ่งเดียวที่เราได้คือฟรีจากพวกเขาไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดเลยผมเคยได้ยินเรื่องอย่างนี้แล้ววันนี้ผมอยากจะมาและผมก็ได้มาผมได้ประจักษ์แล้วและนี่คือสาเหตุที่ผมต้องมาผมอยากจะเห็นด้วยตัวเองว่ามันจริงหรือไม่ถามว่าทำไมผมต้องมาลงที่สนามบินนายัฟก็เพราะว่าสิ่งเดียวคำตอบเดียวคือว่าสนามบินนายัฟนั้นเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลามอย่างมากมายหนึ่งในสถานที่นี้มีผู้ที่ถูกฝังอยู่คนสำคัญหลายๆคนหลายๆบุคคลหนึ่งท่านศาสดาพุทธศาสดาอาดัมและศาสดาซอลเลห์และมีบุคคลสำคัญหนึ่งที่ชื่อว่าอาลีแล้วเมื่อตอนที่ผมเดินจากนายัฟเนี่ยระหว่างทางผมได้พบกับผู้คนมากมายที่อยู่ในนายัฟเขาต้อนรับผมอย่างดีนะฮะเมื่อผมมาถึงเขาต้อนรับผมอย่างดีและระหว่างทางที่ผมเดินอยู่นั้นก็เต็มไปด้วยน้ำอาหารทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาให้กับผมทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาให้กับผมไม่ว่าจะเป็นการนวดการบริการทุกอย่างให้กับผมนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจนี่คือสิ่งที่ผมได้เห็นกับตาว่ามันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากที่ผมเคยได้ยินแต่เมืองไทยแต่วันนี้ผมมาวันนี้ผมได้เห็นแล้วว่ามันคือสิ่งที่สวยงามมากมีอีกเมืองนึงนะครับที่อยู่ใกล้กับเมืองนายัฟก็คือกูฟะสถานที่นี้หรือว่ามีที่หนึ่งสำคัญคือมัสยิดกูฟะนะฮะสถานที่นี้มีประวัติศาสตร์อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นการสร้างเรือของนบีนูห์ศาสดานูห์นั่นเองและมีอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นศาสดาอาดัมหรือว่ายิบรออีนนะครับหรือว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองนะครับที่ลงมาทำการยืนและทำการเคารพสักการะต่อพระผู้เป็นเจ้านั่นเองและสถานที่แห่งนี้คือมัสยิดกูฟะนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยกับอะไรครับบทบัญญัติและศาสนาของศาสนาอิสลามนั่นเองด้วยใครครับด้วยการนำมาของท่านอิหม่ามอาลีอะลัยฮิสลามผมได้รู้จักกับชายคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าฮุเซนซึ่งผู้ชายคนนี้คือสาเหตุหลักที่ทำให้ทุกคนคือสาเหตุหลักที่ทำให้ผมต้องมาและคือสาเหตุหลักที่ทำให้ผมได้รู้ว่าทุกคนที่เดินที่มาตรงนี้ในที่พวกเขาทำพิธีการทางศาสนานั้นคือบทบาทสำคัญเขาคือผู้นำที่เขาเรียกว่าอิหม่ามนั่นเองคืออิหม่ามฮุเซนฉะนั้นนี่คือหลานของท่านศาสดาผมเข้าใจในวันนี้ว่าทำไมทุกคนถึงมาเพราะว่าความรักต่ออิหม่ามฮุเซนนั่นเองครับ
มันก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าสิ่งที่ผมได้เห็นเนี่ยคือการเดินของพวกเขาอ่ะแค่คนในจังหวัดจากนายัฟไปกัตบาลารู้ไหมระยะทางเท่าไหร่80 กิโลเมตร80 กิโลเมตร1 กิโลเราก็เดินเหนื่อยแล้วแต่80 กิโลเมตรของพวกเขาเดินด้วยกับใจและคนอื่นๆที่มาจากต่างประเทศคิดดูว่าเราลองคิดดูนะว่ามันจริงกับสติปัญญาไหมว่าเขาเดินสติปัญญาของผมมันรับไม่ได้ตอนผมอยู่ไทยว่ามันเป็นไปไม่ได้เรื่องต่างเหล่านี้แต่พวกเขาก็ได้เดินจริงๆมากกว่า120 200 300กิโลเมตรเขาก็เดินถามว่าตอนนี้ผมเห็นกับตาแล้วผมเห็นกับตาของผมเลยว่ามันเป็นความจริงที่ว่าเขาทำได้และเขาทำด้วยความรักและอะไรคือเป้าหมายหรือว่าสิ่งที่เขาทำมันทำเพื่ออะไรคือเราไม่รู้จริงๆนอกจากเราจะมาสัมผัสเราจะมาเองฉะนั้นพวกคุณลองคิดดูว่าสิ่งที่ผมพูดตั้งแต่แรกในการบริการในการรับใช้คนที่เดินเท้าจากที่ไหนก็ตามแต่เราลองคิดดูพวกคุณลองกลับไปคิดดูว่าเขาทำเพื่ออะไรและลองคิดดูว่ามันเป็นอะไรหรือว่าสิ่งที่เขาจะได้นั้นมันคือสิ่งที่มันล้ำค่ามากที่สุดสำหรับชีวิตพวกเขาหรือไม่พวกคุณก็ลองมาเองและคุณจะได้สัมผัสและรู้ซึ่งผมไม่สามารถบอกอะไรได้เลยมันถ่ายทอดมาเป็นคำพูดไม่ได้เลยนะฮะลองมาเองนะพวกคุณต้องมาเองมาสัมผัสเองคุณถึงจะรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดมันเป็นจริงฮะعسالي